มีคอร์สอีกอันนึงคือเป็นคอร์สที่เป็นแบบกึ่งสปาก็คือเป็นคอร์สนวดหน้าคือมันจะใช้ที่ออมเหมือนกันใช่เลยใช้ที่ออฟเฟสติในการแบบนวดคนมาทำบ่อยมากมาใช้บ่อยมากก็คือ after party ช่วยดีท็อกช่วยขับสิ่งไม่ค่อยดีสิ่งแบบเป็นสารพิษของร่างกายออกไปขับที่เมฆออกไปเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเหมือนมาปีนี้ที่แบบว่าเฮ้ยพี่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะ แล้วพี่ก็สร้างทุกอย่างมายิ่งใหญ่โคตรแบบพอทำมาสักพักอ่ะก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะการทำธุรกิจไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เรารวยแต่ว่าเราอยากรวยเราเลยต้องทำธุรกิจมุกมิทุระวันนี้นะคะอยู่กับแขกรับเชิญที่หาตัวจับได้ยากที่สุดในประเทศไทยค่ะเมฆจิรกิจค่ะสวัสดีครับพี่ชายที่รักตอนนี้เราอยู่ที่ VA Aesthetic Clinic ย่อมาจาก Value in Aesthetic ก็คือเราให้คุณค่ากับความสุนทรีความสวยงามจริงๆเราทำทุกอย่างแต่ว่าจะเน้นเป็นที่ความสวยงามที่เป็นตัวของคุณเองเรามาทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะมาถามรายละเอียดต่างๆพาแนะนำคลินิกไหนดีกว่าโอเคไปจ้าอันนี้เป็นห้องของคุณหมอนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยหมอไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกเพราะว่าหมอมาถึงหมอก็ทำเคสตรงนี้นั่นก็จะมีแบบคุยนิดๆหน่อยวีวีไอพีก็สามารถเอาไว้นั่งประชุมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีพาร์ทเนอร์มีอะไรต่ออะไรมาเราก็นั่งมานั่งประชุมตรงนี้นะครับเป็นค่อนข้างจะส่วนตัวมากหรือบางทีมากก็หลายๆคนเป็นลูกค้าอยากจะมานั่งดริปวิตามินหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาอยากนั่งคุยกับเพื่อนอ่ะเราก็จะปิดห้องนี้ให้ส่วนข้างใช่ข้างบนตรงนี้เป็นห้องน้ำอันนี้อยากจะให้ดูมากเพราะว่าสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนอ่ะนี่หรูหรามากใช่คือเราจะทำออกมาให้โทนออกมาเหมือนแบบสปาเรามีคอร์สอีกอันนึงคือเป็นคอร์สที่เป็นแบบกึ่งสปาก็คือเป็นคอร์สนวดหน้าคือมันจะใช้ที่ออมเหมือนกันใช่เราใช้ที่ออมเพสติกในการแบบนวดซึ่งการนวดอันนี้ทำอะไรได้บ้างช่วยชะลอวัยช่วยทำให้แต่งหน้าติดทำให้หน้าผ่องใสมากขึ้นลดริ้วรอยรูขุมขนได้อะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากๆก็แนะนำมากๆเหมือนกันเราก็จะมีแบบเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแบบคนที่ซื้อคอร์สใหญ่คอร์สใหญ่ก็คือนวดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเหมือนแบบนวดเลเซอร์นู่นนี่นั่นครบวงจรเลยครบวงจรอันนี้เป็นห้องทรีทเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องที่เราเอาไว้นวดหน้าโดยเฉพาะแล้วก็ปกติแล้วอะถ้าเป็นห้องทรีทเมนต์ของคลินิกทั่วไปใช่ไหมมันจะค่าจะสว่างขาวๆอะไรเงี้ยมันได้ความรู้สึกที่ไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้พักผ่อนแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นทรีทเมนต์บางประเภทหรือเครื่องบางประเภทเช่นเอ็มสลิปเราไม่อยากให้เขามานั่งแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยไม่สบายเราก็จะมีเป็นเดี๋ยวเปิดไฟอันนี้จริงๆมันสามารถมองออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมหรือจะปิดก็ได้ใช่มันก็จะเป็นความส่วนตัวแล้วไฟมันก็จะแบบให้แบบสะดวกๆนิดนึงให้เราอบอุ่นเหมือนอยู่ในสปาเฮ้ยมันสามารถทำกล้ามท้องกล้ามขากล้ามแขนทำได้หมดเลยใช่ปะทำได้หมดเลยครับผมและที่พี่เมฆก็มาทำที่นี่นะใช่แล้วที่สำคัญก็คือมันมีเขาเรียกว่าช่วยเรื่องก้นด้วยซึ่งไอ้ก้นกระชับเนี่ยไม่ได้แค่ทำให้ก้นกระชับอย่างเดียวสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องเหมือนกับเขาเรียกว่าปัสสาวะอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเลสอะไรป้องกันการปัสสาวะเลสหรือว่าแบบใช่ของผู้ชายก็จะทำให้เหมือนแบบลูกน้อยของเขาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นประมาณนั้นอันนี้ก็คือห้องทรีทเมนต์ใหญ่เป็นห้องที่เราจะทำทุกอย่างแค่แต่ครบวงจรเลยแล้วมันจะมีหมอมาคอยทำให้นู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับดริปเนาะซึ่งดริปเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเพราะเห็นพี่เมย์เวลามาทีไรพี่เมย์ก็จะเหมือนเลือกเมนูว่าเอาอะไรดีวันนี้เลยใช่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคลินิกเราเหมือนกันมีการออกแบบมาไว้หมดแล้วว่าเราจะทำไอวีดริปเพื่ออะไรอย่างเช่นเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อทำให้ผิวสว่างสดใสคนมาทำบ่อยมากมาใช้บ่อยมากก็คือafter party เป็นเขาเรียกว่าเป็น IV drip สำหรับคนที่แบบเที่ยวบ่อยช่วยดีท็อกช่วยขับสิ่งไม่ค่อยดีสิ่งแบบเป็นสารพิษของร่างกายออกไปขับที่เมฆออกไปเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็มีแอดพลัสซึ่งปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่เริ่มมีอายุแบบ28 29เลยขึ้นไปแบบเริ่มชะลอวัยใช่เพื่อใช้ชะลอวัยเป็นต้นไปคุยห้อง VIP ได้มั้ยได้อันนี้คือเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันก็รู้นะว่าพี่เมฆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ชอบการทำธุรกิจมาเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเหมือนมาปีนี้ที่แบบว่าเฮ้ยพี่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะแล้วพี่ก็สร้างทุกอย่างมายิ่งใหญ่โคตรๆการเริ่มจากอะไรเอาจริงๆถามว่าชอบทำธุรกิจไหมจริงๆชอบแต่ว่าพูดตรงๆอ่ะคือเราทำเองทั้งหมดไม่ได้เพราะพี่เคยทำธุรกิจมาก่อนมันจะมีข้อเสียตรงที่เราต้องใช้เวลากับมันพอทำแล้วเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยธุรกิจมันก็หยุดชะงัก
บางทีธุรกิจมันต้องแบบอาศัยความต่อเนื่องถูกต้องเออมันทีนี้มันไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยเนาะพอเราทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวมาตลอดอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีข้อจำกัดใช่ใช่แล้วข้อจำกัดอีกอย่างนึงของน้องนะไม่รู้พี่เมย์เป็นหรือเปล่ามันไม่มีคนกระตุ้นเราไงเพราะมันไม่มีใครอยู่ข้างหลังแล้วเราเหรออ่าพูดกันตรงบ้านพวกเราก็สบายใช่เราคือเราก็จะไม่แบบไม่กระตือรือร้นที่จะทำอะไรขนาดนั้นแบบทำหยุดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นแหละเป็นส่วนหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญพอเรามีทีมเราจะแบ่งหน้าที่กันได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอทำธุรกิจอันเนี้ยพี่ก็ต้องมาดูก่อนว่าเออเนี่ยแบบเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างทำตรงไหนได้บ้างแล้วก็ที่เราไม่สามารถทำได้อะเขามีคนที่ทำให้ได้อยู่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตกลงทำกันจริงๆคือพี่ไม่ได้เป็นคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้แต่แรกจริงๆก็มีพี่เขาติดต่อมาว่าเออเนี่ยอยากให้แม่มาช่วยเป็นหุ้นส่วนนะจะเรียกว่าเป็น PR ก็ไม่เชิงคือเพราะเป็น PR แล้วบวกอย่างอื่นหลายอย่างใช่เราก็ต้องมั่นใจว่าเมื่อใครไม่ว่างอ่ะอีกคนนึงจะสามารถมาทำแทนกันได้ซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าสำคัญมากเลยในการทำธุรกิจเออถึงได้บอกไงว่าทำเวลาทำธุรกิจอ่ะควรที่จะรู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแบบตั้งแต่สเต็ปแบบต้นจนมาถึงสเต็ปแบบเฮดอะไรเงี้ยเนาะเออพี่หมอแม่เกิดขึ้นลูกพี่หมอแม่ตึ้งนี่อันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนเหมือนกันครับเอออันนี้คือพี่หมอที่เก่งมากแล้วที่เจอกันตั้งแต่เด็กคลินิกเนี้ยถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์ของความเป็นเรื่องของรูปหน้าหรือการออกแบบหน้าเนี่ยก็จะให้เป็นหมอแม็กก็เป็นหลักเลยเพราะเราเชื่อใจในตัวหมอแม็กอยู่แล้วก่อนหน้านี้ตรงนี้คือทั้งตึกเนี้ยมันจะเป็นร้านอาหารมาก่อนด้านล่างเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยเป็นบาร์ลับแล้วก็มีชั้นรูฟท็อปบาร์เจ้าของก็เป็นใครเป็นหมอแม็กนี่แหละอ๋อโอเคเออใช่แต่ว่าบังเอิญว่าเขาอยากจะทำคลินิกเพราะว่าโซนร้านกาแฟอ่ะเขารู้สึกว่าเออมันสามารถทำอย่างอื่นที่มันหากำไรได้มากกว่านี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคลินิกชั้นบนที่เป็นรูฟท็อปบาร์กับบาร์ลับเนี่ยก็ยังทำอยู่มิลเลียนสเปซมิลเลียนสเปซอันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายมุกพี่ธุระกับพี่เมย์อีกทีนึงเป็นร้านอาหารนะคะธุรกิจใหม่ของนาก็คือพี่เมย์คุณกับหมอแม็กนั่นแหละกลมๆนะอยู่ประมาณ7หลักต้อง7หลักอยู่แล้วเนาะแน่นอนพี่เมย์รวยกว่าไม่ที่สุดเราอยากรวยต่างหากเราเลยจำเป็นที่จะต้องทำใช่แล้วทุกคนแบบพอทำมาสักพักอ่ะก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะการทำธุรกิจไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เรารวยแต่ว่าเราอยากรวยเราเลยต้องทำธุรกิจถ้าพูดตามตรงอ่ะวิธีการทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนเยอะๆอะไรเงี้ยพี่ก็เรียนรู้จากน้องสาวเลยเนี่ยแหละเออต้องบอกเลยว่าน้องสาวเป็นคนที่ทำธุรกิจเก่งมากครับอยากจะอวยทุกคนมากจริงๆคือบางทีมันก็จะเป็นเหมือนแบบมุกอ่ะจะเป็นคนที่เชื่อมกับผู้คนเก่งมากเป็นแบบเชื่อมกับผู้คนเป็นประสานงานเป็นคนประสานงานที่ดีใช่เป็นประสานงานที่ดีมากๆมุกจะเป็นคนไม่ชอบบริหารเลยไม่ค่อยชอบดูเรื่องตัวเลขจุกจิกอะไรพวกนี้มุกจะไม่ใช่คนแบบนั้นถามว่าคนแบบนี้ทำธุรกิจได้ไหมก็เนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าคือถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถพิเศษด้านไหนอ่ะก็ทำชูจะทำด้านนั้นอย่างเดียวใช่อยากให้แนะนำเหมือนสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจขอแนะนำว่าไม่ต้องเริ่มใหญ่เหมือนที่ผมทำตอนนี้ก็ได้เริ่มจากเล็กๆก่อนเริ่มจาก TikTokว่าจริงจะบอกว่า TikTok นี่มันแบบมันมามากนะทุกคนแบบ affiliate แล้วเริ่มจากอะไรอย่างนั้นถึงได้อยากจะขายของนะหรือใน Shopee Lazada เดี๋ยวนี้ก็มีเอออันนี้เราเริ่มจากอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้มันช่องทางง่ายมากแล้วก็การลงทุนก็เล็กๆเป็นการฝึกฝนในการทำธุรกิจด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเราจะได้รู้ว่าคือมันต้องเจ๊งอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆนะเจ๊งบ้างไม่มีใช่คือช่วงแรกๆที่เราทำธุรกิจเราจะรู้เลยว่าเราเจ๊งแล้วเราจะรู้ด้วยว่าเรามีจุดอ่อนด้านไหนมีจุดแข็งยังไงบ้างแล้วเราก็เอาพวกนี้เป็นประสบการณ์ทำไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องแนะนำว่าอย่าเริ่มจากการที่ลงทุนเยอะถ้าเราล้มเรายังไปต่อได้เพราะว่าเรายังมีอันนี้อยู่นะฝากผลงานค่ะพี่เมย์ตอนนี้ทำวงดนตรีอยู่ Ten After Six ครับผมปล่อยเพลงปีนี้แหละก็บอกลูกค้าว่าเป็นเพลงที่ไม่แมสนะทุกคน เขาไม่ชอบเพลงแมสแม่ก็บ่นตลอดว่าทำแบบนี้ใครจะไปฟัง เพราะฉะนั้นต้องไปฟังกันว่ามันคือแบบไหนแล้วก็ตอนนี้นะครับฝากธุรกิจด้วยละกันยิมมวย The Art of Boxing นะครับผมมีคลินิกนี้นะครับ VA Aesthetic Clinic นะครับแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือ Million Space เป็นร้านรูปทอบาร์อยู่ด้านบนเดี๋ยวเราไปที่ Million Space กันคราวหน้าได้เลยได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่เมกมากค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย